วันนี้ว่างแท้พวกเราพี่ฝนทำอะไรอีกแล้วเนี่ย เรื่องสนุกมีขึ้นเสมอตอนที่เราว่างเดี๋ยว ต้องนั่งอะไรมาเนี่ยนั่งเครื่องบินส่วนตัวเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนเครื่องบินส่วนตัวนี่ไงเครื่องบินส่วนตัวเห็นเปล่าโอ้โหแล้วส่วนหัวอยู่ตรงไหนอะส่วนหัวไม่มีมีแต่ส่วนตัวส่วนตัวเด้อนี่ไงนี่ไงเห็นเปล่าได้เออบินได้จริงด้วยฮะเครื่องบินส่วนตัวอย่างเท่เลยเห็นเปล่าเห็นไหมปุ๊กปิ๊กนายก่อดีๆนะฉันจับนายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอ้าถ้างั้นอะถ้าฉันตกลงไปทำไงอะตกไปก็ตุยไงปุ๊กปิ๊กโอ้โหก่อไว้ก่อไว้เดี๋ยวถ้าฉันนั่งท่าสวยให้ดูนี่เห็นเปล่าความจริงแล้วนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้นั่งท่านี้กันหรอกแล้วนั่งท่าไหนอ่ะเขาจะนั่งอีกท่านึงเพราะว่าถ้านั่งท่านี้นะมีหวังนะถ้าตกลงมานี่ตุยแน่นอนว่าแต่ว่าพี่ฝนจะบินหนีไปไหนเนี่ยปกติแล้วเขานั่งกันท่านี้แล้วทำไมต้องนั่งไงเพื่อความปลอดภัยไงเอาแต่ว่าถ้านั่งท่านี้มันดูไม่ค่อยเป็นกุลสตรีเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยไงพี่ฝนก็เลยเปลี่ยนท่าตามไม่ทันแล้วขับเร็วๆทำไมอ่ะขับวิ่งตามมาวิ่งตามมาเท่เปล่าเท่เปล่าเครื่องบินส่วนตัวโอ้โหอยากขี่มั่งไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ไงนั่งกับฉันไหมไม่เอาอ่ะกลัวกลัวอะไรอ่ะนั่งนั่งท่านี้สบายออกนะดูดิโอ้โหท้องฟ้ากว้างใหญ่เหลือเกินเนี่ยบังคับเครื่องบินได้ด้วยนะขับเร็วได้ด้วยกลัวตกนะเนี่ยก็ตกทำไมฉันขับได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวพาดูพาดูนี่เดี๋ยวลงก่อนแลนดิ้งลงก่อนเพียกอยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งตามมาจะวนไปวนมาทำไมวิ่งตามไม่ทันก็ขับเครื่องบินส่วนตัวให้ดูไงเท่เปล่าเออก็ดีนะว่าแต่ว่ามันทำไงเนี่ยทำไงงั้นเหรอเอางี้ดีกว่าถ้าพี่เอกอยากทำแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะสอนให้เอาเปล่าล่ะแล้วไงต่อถ้าเดี๋ยวสอนให้ไงโอ้ยกว่าจะตามทันขับวนไปวนมานั่นแหละอันนี้มาเดี๋ยวฉันอุ้มนายยังปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวจะขึ้นแลนดิ้งให้ดูนี่นั่นๆๆๆๆๆๆๆอะไรของพี่ฝนเนี่ยนี่ๆๆๆๆๆๆเครื่องบินส่วนตัวงั้นเดี๋ยวเราจะขับเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวต่างประเทศมันไปไหวที่ไหนล่ะลำแค่นี้ทำไมจะไปไม่ไหวเนี่ยไปได้ทุกที่เลยเห็นเปล่าฉันก็อยากมีแบบนี้มั่งจังเลยนะมาไหนใครอยากทำบอกมาเอาเลยเอาเลยพี่ฝนเอาพี่เอกไม่อยากทำเหรอเอาก็เดี๋ยวพี่เอกจะได้ทำตามงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนสอนทุกคนกันแล้วกันนะเดี๋ยวบอกวิธีทำนี่ๆเดี๋ยวให้เรามานี่เมนูก่อนแบบนี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าที่ครูใหญ่เขาถือบ่อยๆอ่ะกระเป๋าเจมบอลเหรอเออกระเป๋าเจมบอลนั้นใหญ่ๆอยู่ไหนอ่ะนี่ไงสูตรเคสเอออันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเอาอีกอันนึงอ่ะอันนี้เรียกว่าร่มอาเบล่าเนี่ยนะเอามาทำอะไรเอามาทำปีกเอาร่มมากางร่มแล้วเป็นปีกเหรออ่าเอาร่มมากางเป็นปีกแล้วก็เอากระเป๋าอันเนี้ยมาทำเป็นตัวลำไงแล้วไงต่อก็เดี๋ยวจะบินให้ดูไงถืออีกนานวะนะมันจะบินไงเนี่ยต้องถือดิถ้าไม่ถือเอาไว้แล้วเราจะนั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องปรับองศาก่อนนะพี่เอกนะแล้วไงต่อนี่ไงมันปรับได้ไหมแล้วไงนี่ไงปรับ x ปรับ y ตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวปรับนี่ขึ้นมาให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันก็แค่ใหญ่ไม่ใช่หรอมันจะได้เป็นที่นั่งไงเอาเดี๋ยวปรับไงเออปรับแค่นี้แหละเสร็จแล้วโอ้โหเหมือนนี่เลยกีตาร์เหมือนนั่นนี่อะไรนะที่ใส่กีตาร์กระเป๋าไงเออกระเป๋ากีตาร์เดี๋ยวนะแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับตัวเราอย่าให้มันใหญ่เกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งลำบากแล้วไงต่อนี่ไงเดี๋ยวจะปรับให้ดูให้มันอ้วนๆนิดนึงมันปรับองศาอันไหนอ่ะก็ข้างบนนั่นไงโรเตชันน่ะน่ะอันนี้เหรอเออใช่ที่ไหนอ่ะใช่มันมีต้องหลายแกนเปล่าอ๋อนี่ไงมันสามารถหมุนได้อ่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไอ้นี่ก่อนจะปรับองศาเราต้องหาท่านั่งให้ดีๆก่อนนี่นั่งดีแล้วเหรอเนี่ย ต้องหาท่านั่งให้มันดีๆก่อนนี่นั่งอย่างเงี้ยนะใช่ถ้าไม่นั่งแบบนี้ถ้าเอาท่าอื่นเนี่ยมันจะไม่สวยไงไม่สวยยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นท่าขี่ไปนี่อันนี้นี่ได้แล้วแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราก็จะปรับไงให้มันแบบให้มันเป็นเหมือนกับลำเครื่องบินน่ะปรับเหมือนลำเครื่องบินคือทำไงอ่ะให้มันยาวๆขึ้นมาหน่อยไงเราจะได้นั่งได้แบบนี้ไงอันนี้มันสั้นไปนะไม่สั้นหรอกไม่สั้นหรอกมันพอดีตัวปุ๊กปิ๊กกับโบนายทำอะไรอ่ะก็เชียร์อยู่นี่ไงเชียร์เรื่องอะไรเชียร์ให้ทำเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำปีกให้นายดูนะแล้วเอาล่มลงมาทำอะไรเนี่ยก็เป็นปีกไง
นี่มันแบนเกินไปนะเนี่ยก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอปรับก่อนนี่ๆๆเป็นล่มแบบนี้นะการล่มจะหักแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมฉันได้ปีกแล้วปุ๊กปิ๊กแล้วไงต่ออ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามันลงมาไงอ๋ออย่างงี้เองเหรอพี่ฝนใช่แล้วแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังแล้วไงต่อก็ให้มันเป็นปีกก็จะถามอะไรมากมายแค่นี้หรอแค่นี้แหละแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังหน่อยนึงไว้ข้างหลังหน่อยเดียวใช่ให้มันปรับให้ได้นี่ก็ปรับลำบากแท้หนอนี่แบบนี้ได้แล้วขยายให้มันกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะได้กางปีกง่ายๆไงอ๋อเงี้ยเหรอพี่เอกว่าเหมือนแมงวันหรือผึ้งไงไม่รู้ฮะเรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนนี่มีเครื่องบินส่วนตัวอย่างเท่เลยไหนใครจะขึ้นบินกับพี่ฝนบ้างมีไหมเดี๋ยวพี่เอกทำเรียนแบบตามด้วยกันนะทำเรียนแบบเหรอทำวันนี้น่าจะใช้เวลานานไม่เอาแล้วขี้เกียจเห็นเปล่าบินได้แล้วอ่ะท่าสวยด้วยอย่างนี้นี่เองใช่นี่เราสามารถบินเร็วแบบนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมเครื่องบินส่วนตัวเราจะไปไหนก็ได้แล้วไงต่ออ่ะเสร็จแล้ว แค่นี้เหรอเสร็จแล้วไงมีอะไรมากมายเอางี้ดีกว่าพี่เอกอยากบินนะก็กว่าจะทำตามได้คงอีกนานอ่ะงั้นเอาเป็นว่าพี่เอกใช้เจ็ตแพ็กบินตามมาก็แล้วกันนะบินอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เอกอุ้มโบมาด้วยก็แล้วกันคงต้องงั้นอ่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวโวยวายอีกเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาที่เราขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไปหวนตามขึ้นไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยข้างบนนี่ไงไหนข้างบนไหนเงยหน้าขึ้นมาดิโอ้โหเราอยู่บนหัวเนี่ยนะอ้าวก็บอกแล้วว่าอยู่ข้างบนไงให้บินขึ้นไปก่อนก็อยู่ข้างบนแล้วไงขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไปหวนตามนี่หวนตามเดี๋ยวพวกปิ๊กฉันจะต้องแลนดิ้งขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่ได้แล้วเอาไงต่อพี่เอกก็บินตามมาดิโอ้โหเดี๋ยวเราจะบินไปต่างประเทศกันดีกว่านะมันจะไปถึงเหรอไปถึงดิด้วยเครื่องบินไอพ่นเจ็ตของพี่ฝนจะไปถึงแน่นอนไปถึงจริงๆเหรอตามมาเถอะหน้าทำไมบินช้าจังเลยอ่ะก็บินได้เท่านี้โบตัวหนักอ่ะมาเร็วเข้าเดี๋ยวบินรอบๆเมืองให้ดูดีกว่าว่าเครื่องบินลำเนี้ยนะมันสามารถบินได้ไกลขนาดไหนแล้วเติมน้ำมันอะไรไม่ต้องเติมน้ำมันก็ไม่ต้องเติมหรอใช่มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วงานกลางคืนก็บินไม่ได้ดิใช่ลืมไป ไอ้ยังมันต้องมีแบตเตอรี่ด้วยเปล่ามีแบตเตอรี่ด้วยหรอใช่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ได้เปล่าอ่ะขนาดนั้นเลยนะพี่สาวคนสวยโอ้ my god เนี่ยอะไรเนี่ยเธอเล่นอะไรกันเหรอคือว่าพวกเรามีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะคะพี่สาวคนสวยอยากได้หรือเปล่าดีเลยฉันขอลำหนึ่งก็แล้วกันนะฉันจะบินกลับบ้านไปหาหมู่บ้านนางเงือกอะไรของพี่ฝนเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวจะทำแจกจ่ายด้วยนะแจกจ่ายเลยเหรอเออเป็นพลังงานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งประดิษฐ์ที่แบบให้เพื่อนๆใช้ไงแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำมันเลยประหยัดพลังงานรู้ป่ะมันก็ดีอยู่นะเดี๋ยวเราบินไปที่อื่นกันบ้างดีกว่าพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมพี่หวนบอกแล้วว่ามันสามารถบินได้ไกลโอ้ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยบินไปทะเลได้ด้วยเห็นไหมแล้วเราจะไปต่างประเทศยังไงอ่ะก็บินข้ามภูเขาบินข้ามทะเลไปไงมันจะดีเหรอโอ้ดีโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่เอกอะไรอ่ะนั่นลุงไม่รู้ใช่ป่ะเออน่าลุงไม่รู้เดี๋ยวพี่ฝนจะทดสอบพลังงานของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพี่ฝนเนี่ยนะว่าจะแข่งสู้ลุงไม่รู้ได้หรือเปล่านะจะแข่งอะไรก็เอาฉันลงก่อนก็ได้นะไม่ต้องลงแล้วปุ๊กปิ๊กทนายลงตอนนี้นะนายลงไปนี่ตุยแน่นอนมันสูงเน่พี่เอกตามมานะโอ้ไม่รอมั่งเลยปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันจะแข่งลุงไม่รู้จะดีเหรออ่าดีลุงไม่รู้ตัวด้วยในตอนเนี้ยลุงไม่รู้ค่ะแล้วเขาอยู่ในรถจะได้ยินไหมล่ะเนี่ยเอองั้นไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแข่งตรงไฟแดงเนี่ยแข่งตรงไฟแดงเหรอใช่เอ้าลุงไม่รู้ขับไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะจะแข่งสักหน่อยจะดูว่าพลังงานใครเร็วกว่ากันงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นตรงจุดสตาร์ทตรงนั้นเลยก็แล้วกันนะยังไงเราก็เร็วอยู่แล้วเขาไม่เคยขับรถเร็วนะแต่เขาขับรถประมาทตลอดนี่โอ้ยเวียนหัวแล้วกันฉันเริ่มเวียนหัวแล้วปุ๊กปิ๊กมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่เด็กขับแข่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเริ่มจุดสตาร์ทตรงนี้แล้วเดี๋ยวออกตัวพร้อมกันเลยนะพร้อมยังคะลุงไม่รู้อะไรเหรอเดี๋ยวเราจะแข่งกันนะคะพร้อมนะคะลุงไม่รู้อะไรเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปแล้วโอ้โหลุงไม่รู้ขี้โกงอ่ะอะไรอ่ะขี้โกงตลอดเลยอะไรไม่รู้ฮึบฮึบปุ๊กปิ๊กสะพานตรงนั้นเป็นเส้นชัยฮึบฮึบโอ้เหมือนจะไม่รู้เรื่องกับเรานะพี่ฝนนะฮึบอีกนิดเดียวฉันคิดว่าฉันชนะแล้วล่ะปุ๊กปิ๊ก
ขาขับจะเข้าถึงอยู่แล้วอ้าวมัวแต่มาลอยเล่นเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะปุ๊กปิ๊กนะนานๆได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไม่เคยมีใครทำแบบนี้ได้มาก่อนเลยใช่เปล่าล่ะพี่ฝนฮะพี่เอกหายอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะน่าจะตามเราไม่ทันน่ะตามไม่ทันงั้นเหรองั้นไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปเที่ยวสวนสนุกกัน2คนดีกว่านะวันนี้นะปุ๊กปิ๊กอ้าวแล้วอย่างงั้นเลยอย่าลืมปลาทูของฉัน2เข่งอีกแล้วเหรอให้กินอะไรอ่ะกินอย่างอื่นมั่งไม่ได้หรือไงจะกินปลาแซลมอนมันก็แพงเกินไปนี่อุตส่าห์ทำให้มันน้อยลงเป็นบุญเป็นคุณกันมากเลยนะเนี่ยอะไรทำให้มันน้อยลงกินให้มันน้อยลงไงปลาทู2เข่งยังเอาไปซื้อปลาแซลมอนไม่ได้ขีดนึงเลยอาหารเม็ดไม่ได้เหรอปุ๊กปิ๊กไม่เอาหรอกฉันไม่กินอาหารเม็ดเหมือนโบกแต่ยังไงซะนะวันนี้ฉันก็สามารถสร้างเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้แล้วล่ะเราไปเที่ยวกันดีกว่าปุ๊กปิ๊กLive it life every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.